สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะในช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตค่ะช่วงริบบิ้นดิ้นได้นะคะในวิดีโอนี้เราจะมาสอนทำแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นอียอค่ะเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะใช้ริบบิ้นค่ะเบอร์2แบ่งให้เหลือ9มิล นะคะความยาว48เซนติเมตรนะคะ4เส้นพับทบครึ่งจากนั้นขึ้นฐานกันนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4นะคะเอาก้นของเส้นที่4เข้าทางช่องเส้นที่1กลางออกเส้นที่3ขึ้นมาอันนี้จะเป็นเบสิกง่ายๆนะคะฐาน4จากนั้นเริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้ต่อมาค่ะเส้นทางด้านขวาพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นทางด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็เส้นทางซ้ายนะคะพาดเฉียงมาพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นค่ะเราก็จะได้ฐาน8แล้วนะคะต่อไปทำเหมือนแม่วัวค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคลิปแม่วัวลงไปหรือยังนะคะอ่ะถ้าลงแล้วก็ต่อนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็เส้นที่4นะคะซ้อนกันทั้งหมด4เส้นเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วเส้นในสุดนี้นะคะเราก็ปล่อยทิ้งลงมาเอาเส้นถัดไปเนี่ยค่ะขึ้นมาทับให้เป็น4เส้นแบบนี้เหมือนเดิมเส้นในสุดค่ะปล่อยทิ้งลงมาเส้นถัดไปเอาขึ้นมาทับเห็นไหมคะซ้อนกัน4เส้นเหมือนเดิมเนาะเส้นในสุดปล่อยทิ้งลงมาเส้นถัดไปนี่นะคะเอาขึ้นมาทับวนไปเลยค่ะเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับนะคะวนกันก็จะเหลือ4เส้นและไม่มีเส้นให้เก็บต่อแล้วสังเกตไหมคะเหลือ4เส้นในมือเส้นในสุดปล่อยทิ้งไปเลยค่ะใช้แค่3เส้นนี้นะคะเส้นในเส้นถัดไปนะคะจับลายมาแล้วก็สอดเข้าช่องนี้เลยค่ะเส้นในเส้นถัดไปจับลายมาเข้าทางเดียวกันค่ะตามหลังแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2เส้นสุดท้ายค่ะจับลายแล้วเข้าทางเดียวกันเลยและเบี่ยงให้ออกในช่องที่3เราก็จะได้ลูกส้มครึ่งลูกมาแบบนี้นะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะตะแคงข้างเอานิ้วชี้ยัดเข้าไปในช่องตรงนี้ตะแคงข้างแล้วก็จับมา1เส้นเห็นไหมคะข้ามเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ไปมุดเส้นถัดไปตรงนี้นะคะถอยหลังมาค่ะทำเส้นต่อมานะคะข้าม1มุด1นะคะถอยหลังมาอีกค่ะข้าม1มุด1นะคะทำวนไปอย่างนี้จนครบทั้ง8เส้นค่ะลักษณะตัวมันเหมือนไดโนเสาร์นะคะเหมือนสับปะรดนะคะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงไล่ทีละเส้นค่อยๆไล่ไปนะคะทีละเส้นเมื่อได้แบบนี้แล้วเอานิ้วออกนะคะช่องยังกว้างอยู่ก็ดึงไล่อีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะทุกคนจากนั้นมาเก็บหัวกันนะ
เก็บวันนี้ให้เก็บแบบลูกส้มนะคะจับมา1เส้นแล้วนับไปทางด้านซ้าย1 2 3และเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปต่อไปนะคะเดินตามเข็มนาฬิกานะคะจับมา1เส้นนับไปทางด้านซ้าย1 2 3แล้วเส้นที่เราจับพาดลงไปแบบนี้นะคะวนมาเลยค่ะ1 2 3เอาเส้นที่เราจับพาดลงไปทำวนอย่างนี้จนกว่าจะไม่เหลือเส้นให้พาดอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะพาดสุดท้ายได้แค่นี้ก็จะเหลือ3เส้นที่เราจะต้องสอดเก็บกันนะคะเริ่มจากเส้นนี้เลยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะเห็นช่องไหมเส้นต่อมาค่ะตามหลังไปเลยนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2เส้นที่3ค่ะตามหลังไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่3ก็จะได้มาแล้วนะคะรูปทรงต่อไปค่ะด้านข้างอันนี้ให้สอดเก็บริบบิ้นตามแนวเลยนะคะด้านข้างนี้สอดไปเลยค่ะสอดจนครบทั้ง8เส้นสอดเก็บเสร็จแล้วนะคะตรงหัวตรงนี้ริบบิ้นยังเหลือนะคะสอดเก็บได้เช่นกันนะคะเห็นไหมคะสอดตามแนวริบบิ้นไปเลยค่ะด้านข้างสอดเก็บอีกชั้นหนึ่งค่ะให้สอดเก็บ2รอบเพราะว่าริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นเนื้อด้านนะคะหรือเนื้อแมทมันจะมีความค่อนข้างบางนะคะก็เลยอยากจะให้ตัวมันเนี่ยหนาขึ้นก็เลย2รอบโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ตัดเศษริบบิ้นออกนะคะก็จะได้ตัวมาแล้วนะคะต่อไปเรามาทำหูอียอกันนะคะหูอียอใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะความยาว7เซนติเมตร1เส้นนะคะแล้วเราแบ่งให้ออกแบ่งให้เหลือสัก 7.5 มิลหรือ8มิลนะคะแล้วก็พับทบครึ่งตัดให้เป็นรูปแหลมๆนะคะแหลมๆยาวแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้ใช้กาว2หน้าค่ะ แปะไปตรงสีชมพูนะคะแล้วเอาริบบิ้นสีฟ้าเอาออกมาจากม้วนเลยค่ะยังไม่ต้องตัดนะลอกกาวแล้วสีชมพูแปะเข้าไปค่ะแปะให้ตรงกึ่งกลางเลยนะคะจากนั้นก็แบ่งเป็น2ชิ้นแล้วก็ตัดโค้งตามสีชมพูด้านในเลยจ้ะอ
จะได้แบบนี้แล้วนะคะถ้าใครแบบไม่อยากให้หูยาวเกินไปนะคะตัดสั้นได้อีกนิดนึงโอเคจากนั้นใช้กาวฝองหน้าค่ะแปะตรงนี้นะคะตรงปลายหูแล้วก็พับกึ่งกลางเข้าด้วยกันแบบนี้จะได้หูอียอมา1หูแบบนี้แล้วนะอีกข้างก็เหมือนกันค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาร์คตำแหน่งไว้ก่อนนะคะอันนี้ที่เป็นรูข้างล่างเนี่ยเป็นรูให้อยู่ด้านล่างนะคะข้างนี้จะเป็นด้านบนนะอ่ะติดหูก่อนวิธีติดหูนะคะใช้ปืนกาวให้ยิงลากมาถึงใบหูเลยตรงนี้นะคะหูแรกอันนี้ติดตรงไหนก่อนก็ได้นะคะหูอียอนนี่จะเป็นลาหน้าแบบเศร้าๆนิดนึงหูตกๆนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้อีกข้างนึงก็คือให้เว้นตรงนี้ช่องนึงนะแล้วก็มาติดตรงนี้เป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคป่ะโอเคนะติดแล้วนะแก้ไม่ได้แล้วนะติดแล้วนะถ้าเพื่อนเปลี่ยนสีลิปปิ้นไปทำหูกระต่ายได้นะคะไปทำเป็นตัวกระต่ายได้นะโอเคชิ้นส่วนต่อไปนะคะก็คือข้างหน้ามันตรงนี้เนาะเราใช้ลิปปิ้นสีครีมนะคะความยาว2เซน 2.5 เซนนะคะพับทบครึ่งแล้วก็ตัดเลยค่ะเดี๋ยวนำตัดให้ดูนะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าตัดมาแล้วเป็นแบบไหนนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะเห็นไหมอ่ะส่วนด้านข้างก็เหลาให้จากที่แหลมๆให้มันมุนๆนิดนึงเหลานะคะเหลาเหลาได้แล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ติดกาวค่ะเก้าเก้าเก้าใช้กาวสองหน้าทั้งแผ่นเลยนะคะเนี่ยแปะลงไปเลยอย่าใช้ปืนกาวนะคะเพราะว่าลิปบิ้นมันจะย่นอะมันหดตัวมันจะทำให้ยับยุ่ยไปหมดเลยอะหรือใช้กาวชนิดอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่กาวร้อนนะทุกคนอ่ะเสร็จทุกคนสังเกตเห็นรอยพับตรงนี้ไหมเนี่ยเราจะมาร์กนะเราจะมาติดกันตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมคะเพราะที่รอยพับติดให้กึ่งกลางตรงนี้นะแปะด้านล่างเลยนะคะจริงๆใครจะทำไอ้นี่ก่อนแล้วติดหูทีหลังก็ได้นะอ่ะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะวิชาศิลปะมาอีกแล้วนะคะซีดีเพนเจ้าเดิมนะคะวาดอะไรก่อนดีเดี๋ยวน้ำนะน้ำจะวาดเส้นกึ่งกลางมันก่อนเนาะจะยิบแยบยิบยืนนะทุกคนเอาแบบไม่ต้องเป๊ะมากอ่ะยิบแยบยิบยืนหน่อยๆนึงแล้วก็มีจมูกรูจมูกมันดำๆแบบนี้แล้วก็มีขีด3ขีดตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้1ขีดแล้วก็ตรงข้างหน้า2ขีดอันนี้ทุกคนก็มั่วไปนะต่อไปเปลี่ยนหัวใช้ฝั่งอันนี้นะคะวาดตาอันนี้ให้วาดเป็นวงรีนะคะสูงๆเพราะว่ามันจะทำให้ตาดูเศร้าหน่อยถ้าใครไม่ถนัดที่จะทำแบบนี้
น้ำคิดว่าน่าจะมีสติกเกอร์เฉพาะดวงตามันขายนะต้องไปหาซื้อเอานะแต่น้ำไม่มีนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วข้างในค่ะข้างในวงตาใช้สีโปเตอร์นะคะสีขาวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่น้ำใช้ไม่รู้อะไรอ่ะนี่นะคะนิดนึงแล้วก็ปลายไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มสีขาวแล้วก็มาทานเป็นข้างในอันนี้เดี๋ยวขอเพ่งนิดนึงนะแล้วก็มีแบบเดทไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหยุดตาด้านล่างมานึงทำให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นคิดว่านะโอเคจบต่อไปผมนะอันนี้เป็นผมแล้วนะผมเนี่ยจะทำได้3แบบนะทุกคนแบบที่1แบบขี้เกียจนะคะก็คือใช้ CD Paint วาดลงไปเลยนะคะสีดำวาดไปเลยแบบที่2ใช้เศษริบบิ้นนะคะตัดเป็นปอยแบบนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปวิธีที่3ก็คือแบบนี้วิธีแบบนี้ก็คือใช้หลอดอันนี้เดี๋ยวจะสอนแบบนี้นะใช้ริบบิ้นสีดำค่ะใช้เบอร์3นะคะเศษริบบิ้นตัดความยาว2เซนค่ะ2เซนเพิ่งวัดเมื่อกี้เลยนะคะแปะกาวไม่ใช่แปะเทปใส่นะคะอันนี้ถ้าใครเลือกวิธีแรกก็ผ่านไปได้เลยนะคะวาดเราจบเลยตัดอันนี้ให้ชิ้นกลางๆนะคะใครจะใช้วัสดุอื่นก็ได้นะคะนี่แล้วก็ถ้าให้ดีก็ตัดเฉียงๆหน่อยจากนั้นรีดให้งอๆโค้งๆหน่อยนะคะทุกคนเลือกเอานะคะใครจะทำผมแบบไหนใช้หลอดนมค่ะพันไปเลยจ้ะผมไม่ต้องลกมากแล้วก็ทำให้มันตกๆอย่างนี้นะคะกดไปเลยตกๆก่อนจะเสียบไม้อันนี้เข้าไปให้ใช้ไม้ลูกชิ้นนำไปก่อนนะคะนี้เพื่อขยายช่องอันนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเลือกตำแหน่งดีๆนะคะอันหน้าม้ามาทางนี้นิดนึงโอเคได้แล้วนะคะตัดหลอดเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เหรียญสิจ๊ะหยิบเหรียญไม่ติดเนี่ยสมควรต้องไว้เล็บนะคนใส่ไปเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะอียอของเราเดี๋ยวให้ดูแบบผมอีกทีนึงนี่แบบที่หนึ่งแบบที่เกียดนะคะแบบที่สองตัดแปะไปเลยค่ะขยันอีกนิดหน่อยแบบที่สามขยันสุดนะคะแบบนี้ใครสาวกอียอทำได้เลยนะคะจบแล้วคลิปทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกับน้ำด้วยนะว่าชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคไหมทำได้หรือเปล่านะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ